ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนอาการบาดเจ็บตอนนี้รอให้แพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพเคาะอีกครั้งหนึ่งว่าพร้อมสำหรับลงสนามหรือไม่ถ้าเกิดคุณหมอพรเทพม้ามณีเคาะมาว่าเจ้าตัวพร้อมลงสนามก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนก็พร้อมสตาร์ทรับใช้สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดรับสบายใจกับปัญหาที่เคลียร์ในเรื่องส่วนตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้โฟกัสกับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดในการลงสนามรับใช้ต้นสังกัดอย่างเต็มที่คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของคุณพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราประจำวันศุกร์ที่22มิถุนายนนะครับคุณพลกิเลนพยองของเราจะเตรียมเดินทางขึ้นเหนือนะฮะบุกเสียงเชียงรายยูไนเต็ดในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่20นะครับจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนนี้ณสนามสิงห์สเตเดียมช่วงเวลา 19:00 นตรงนะครับก็อย่างที่เราโปรยไปเมื่อสักครู่นะครับว่าพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนมีลุ้นเลยนะครับที่จะบินเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายด้วยนะฮะถ้าเกิดทีมแพทย์ยืนยันว่าเจ้าตัวพร้อมสำหรับการลงสนามในส่วนของทิสซองโดที่แฟนคลับ FC ของทิสซองโดถามหากันนะครับนี่ฮะเมืองทองทีวีของเราเก็บภาพมาฝากแล้วล่ะครับเจ้าตัวเตรียมความพร้อมก่อนที่จะบุกเยือนสิงห์เชียงรายในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนกันสักนิดหนึ่งนะครับรวมไปถึงเรื่องส่วนตัวของเจ้าตัวนะครับที่วันนี้นะฮะเจ้าตัวบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วก็ทำให้สบายใจเพิ่มมากขึ้นนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมฟุตบอลอย่างเต็มที่นั่นเองครับจากที่คุณซื้อเคอร์สิตได้ให้สัมภาษณ์ที่แถลงข่าวนะครับว่าอีก5วันก๊อฟจะกลับเข้าสู่ทีมได้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้มันไม่มีอาการเจ็บอะไรแล้วแค่แบบรอกำหนดที่หมอเขาวางมาให้ว่าแบบเราต้องครบกี่สัปดาห์ถึงจะเล่นได้แต่ว่าถ้าอาการโดยรวมมันดีขึ้นเราก็มาเทสคือเทสสัปดาห์ต่อสัปดาห์ถ้าเทสผ่านหมออนุญาตให้เล่นก็เล่นเทสผ่านว่าเอ้ยซ้อมเต็มได้ละปะทะได้อะไรได้โอเคเล่นอะไรเงี้ยแต่คือหมอเขาก็โอเคโดยรวมทุกอย่างดีแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆพี่ก็เห็นนะครับว่าแต่ก่อนน่ะก๊อฟจะแยกซ้อมกับฟิตเนสแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะมาอยู่กับทีมแล้วก็อยู่เยอะขึ้นอย่างเช่นคลิปล่าสุดเนี่ยซ้อมยิงประตูด้วยอันนี้ก็คือเหมือนกับค่อยๆมีเหมือนออปชันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆให้เราเลือกที่จะทำถ้าทำปุ๊บแล้วเราไม่เจ็บโค้ชก็มองว่าเอ้ยมันได้ละแล้วเดี๋ยวพอมาเล่นจอยกับทีมปะทะนิดหน่อยก็โอเคไม่มีเจ็บถ้าเกิดเป็นสเต็ปนี้นะฮะเกมประจวบอาจจะมีชื่อนั่งสำรองก็คือจะมีชื่อหรือว่าจะลงไม่ลงไหมผมว่าน่าจะอยู่ที่โค้ชด้วยแล้วก็หมอเขาคุยกันอีกทีนึงว่าโอกาสถ้าเล่นแล้ว50/10คุ้มไหมอะไรเงี้ยเสี่ยงมีอาการคุ้มไหมอะไรถ้าเจ็บขึ้นมาแต่พี่เห็นซ้อมยิงประตูเนี้ยมันยังแบบยังโอเคนะเห็นแววอดิศักดิ์คนเดิมนะก็พยายามอยู่ครับตอนนี้ก็อยากจะกลับมาให้เหมือนเดิมแล้วก็ให้ดีกว่าเดิมอยู่แล้วทีนี้วกกลับมาถามขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะครับก๊อฟอันนี้ตอบได้ก็ได้ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราจะเห็นในเรื่องของโซเชียลนะฮะในเรื่องของคดีความต่างๆตอนนี้เป็นไงบ้างมันคืบหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วทำให้เราสบายใจเพิ่มมากขึ้นไหมก็เอาจริงๆเอาตรงเลยก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ผมก็ต้องขอโทษทุกฝ่ายด้วยที่เดือดร้อนตามๆกันไปคือมันเป็นความผิดของผมเองไม่อยากให้ไปโทษใครคือผมเป็นคนสร้างปัญหานี้ขึ้นมาเองแล้วก็อยากให้ทุกคนถ้าจะโกรธจะเกลียดผมอะไรเงี้ยก็ให้มาเกลียดผมคนเดียวคือไม่ต้องไปอะไรเงี้ยก็ว่าตอนนี้ก็โอเคทุกอย่างก็ได้เคลียร์ก็ได้จบผมอยากจะให้มันจบวันนี้เลยเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็ดูแลลูกมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนี้ผมก็ต้องดูแลลูกต่อไปทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองต่อไปเดินหน้าของตัวเองต่อไปอะไรที่ผมผิดพลาดไปผมยอมรับผมพลาดอะไรเงี้ยผมทำผิดพลาดเองก็อยากให้มาลงที่ผมคนเดียวแล้วก็หลังจากนี้ผมก็ต้องดูแลครอบครัวดูแลลูกต่อไปโฟกัสที่ฟุตบอลอะไรเงี้ยผมก็พยายามจะกลับมาในเรื่องของฟุตบอลให้ได้ทั้งในสโมสรแล้วก็ถ้าทีมชาติมีโอกาสถ้าได้กลับไปติดอีกก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี
อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องขอโทษคนที่ผิดหวังในตัวผมด้วยว่าแบบเขาอาจจะไม่ชอบเราแต่ผมไม่รังคับใครอะไรเงี้ยผมเข้าใจทุกคนแล้วก็ขอบคุณคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตผมมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนี้ผมก็ต้องมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปครับสุดท้ายครับฝากอะไรถึงหลายคนที่มองพี่ก๊อฟเป็นไอดอลและพี่ก๊อฟเองก็จะย้ำเสมอว่าพี่ไม่ใช่คนดีและพี่อาจจะทำผิดพลาดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำผิดพลาดไปฝากอะไรถึงหลายคนที่มองพี่ก๊อฟเป็นไอดอลอยู่ณขณะนี้ก็มันมีหลายอย่างที่แบบว่าทุกคนจะมองในแต่ละมุมของคนเราทุกคนมันมีมุมมองของแต่ละคนอยู่แล้วเรื่องข้างนอกเรื่องในสนามก็อยากให้น้องๆดูในสิ่งที่ดีในสนามเรื่องนอกสนามอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทำตามอะไรเงี้ยคือเราผิดพลาดผมผิดพลาดผมก็ต้องยอมรับอะไรเงี้ยแต่ว่าผมแค่ไม่ได้แสดงอะไรออกมาแค่นั้นเองอีกอย่างผมไม่เคยทิ้งลูกด้วยผมดูแลเขามาตลอดอะไรเงี้ยแล้วต่อไปนี้ผมก็ต้องดูแลเขาตลอดไปทำหน้าที่ของตัวเองดูแลลูกต่อไปสุดท้ายยังไงลูกกับพ่อมันก็ขาดกันไม่ได้อยู่แล้วตัดขาดกันไม่ได้หรอกครับไม่เครียดดีกว่านะครับยังไงเรารอพี่เบย์ลงสนามนะฮะหวังว่าจะมีสกอร์แรกจากพี่เบย์เร็วๆนี้นะฮะก็อยากจะกลับมาให้ได้เร็วๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากจะกลับมาฟอร์มเดิมหรือดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยหลังจากนี้ผมก็ต้องโฟกัสที่จุดนี้ให้มากมากๆไม่เจ็บแล้วนะก็ไม่อยากเจ็บแล้วครับเอาเลือกได้ตอนนี้ก็อยากจะโฟกัสทุ่มเทที่สโมสรครับก็ต้องคือที่อะไรเงี้ยอาการบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็มีแบบทำให้มันสโมสรอาจจะมีผลไม่มากก็น้อยอะไรผมก็ต้องพยายามคิดให้เยอะๆในเรื่องพวกเซฟตัวเองจากอาการบาดเจ็บหลังจากนี้เดี๋ยวยังไงแล้วพรุ่งนี้นะครับเมืองทองทีวีของเราจะมาอัปเดตความพร้อมของคุณพลกีเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดก่อนที่จะลงสนามพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่20นะครับในวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนนี้นะฮะซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้นะครับขุนพลกีเลนพยองของเราไม่มีใครติดโทษแบนและไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับก็เรียกว่าพร้อมมากๆในการบุกเยือนสิงห์เชียงรายซึ่งแฟนคลับกีเลนพยองของเราท่านไหนนะครับที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงจังหวัดเชียงรายนะครับก็อย่าลืมตามเข้ามาให้กำลังใจขุนพลกีเลนพยองของเรากันเยอะๆด้วยนะครับเพื่อที่นักเตะกีเลนพยองของเราจะได้มีกำลังใจในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกที่ต้องบอกว่าหนักและยากมากๆในการบุกเยือนสิงห์เชียงรายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเองครับ